แพทณปภาพูดแล้วหลังเบนเลสซิ่งโดนโยงแขวะโอ๊ตป่าโมดจากกรณีสาวแพทได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มโอ๊ตและน้องเลสซิ่งพร้อมข้อความคุณเขาอยากลองมารับหลานต่อมาเบนได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นไว้ว่ามองล่างเราเหลือมองเหนือเราขาดแฮชแท็กรูปเก่าเล่าใหม่ซึ่งเป็นการโพสต์หลังจากที่สาวแพทลงรูปไปได้ไม่นานล่าสุดแพทณปภาออกงานพร้อมระบุว่าโอ๊ตป่าโมดไปช่วยรับลูกที่โรงเรียนแต่เลสซิ่งตกใจเพราะไม่คุ้นเวลาคนอื่นมารับมั่นใจเบนโพสต์สเตตัสรู้กาลเทศะหมายถึงความเหมาะสมและไม่สมควรไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้หากฝ่ายชายไม่พอใจเรื่องตนกับโอ๊ตจริงคงโพสต์นานแล้วหรือไม่ก็สายตรงคาดว่าคงเป็นเรื่องเคารพกันในวงการรถซิ่งมากกว่ามันจะยังไงหรืออะไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ